สวัสดีครับเพื่อนผมกฤตสันนะครับก็กลับมาเช่นเคยกันนะครับก็ต่อไปเราก็มาลุยนะครับแกมมาตอนที่13นะครับมาแล้ว13ครับอย่างไวครับแป๊บเดียว13แล้วนะครับก็ทำนานๆทำมาตอนนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาลุยนะครับ Either or แล้วก็ Neither nor ครับว่ามันมีแบบมันใช้ได้แบบไหนบ้างนะครับพวก Either Neither นะครับก็เป็น1ใน indefinite pronouns นะครับก็ไม่รู้ว่า indefinite pronouns เป็นยังไงแล้วผมไม่เข้าใจผมตามมาเอาตามหนังสือมานะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็น either or either nor นะครับเอนะครับ either or นะครับก็คือการใช้ที่บอก2สิ่งนะครับที่สามารถทำได้ครับโดยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนะถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันได้ก็ใช้ both แทนนะครับโอเคนะครับก็คืออย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับมาดูตัวอย่างเราจะเข้าใจครับวิธีใช้ either or มันมี either or นะครับ either or นะครับมีหลายแบบมากนะครับก็มาดูนะครับนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกครับประโยคที่1นะ either สมคิด or ซีรินhas the key to the safe นะครับแปลว่าอะไรสมมติเรามีตู้เซฟอยู่อันนึงใช่ไหมตู้เซฟอันนึงเนาะเซฟอันนึงเราบอกว่า either สมคิด or ซีริน has the key to the safe แปลว่าอะไรแปลว่าไม่สมคิดก็สุรินนะครับแฮมีกุญแจครับในกุญแจตู้เซฟนะครับไม่สมคิดก็สุรินนะครับมีแค่คนเดียวนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครเราก็เลยบอกว่าไม่สมคิดก็สุรินนี่แหละมีกุญแจประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่มีทั้ง2คนครับถ้ามีทั้ง2ต้องใช้ both สุคิด and Sirin has the key ครับแล้วจำไว้นะครับว่าเราบอก either or ว่ามีคนเดียวที่มีของนะครับมีกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์นะครับก็คือ has นั่นเองไม่ใช่ have นะครับมาดูประโยคที่2นะครับ you can treat me either dinner or movie นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า treat นี่แปลว่าเลี้ยงนะครับก็คือว่าสมมติผมทำอะไรทำงานหรือว่าทำอะไรให้คุณนะผมก็เลยบอกว่าคุณน่ะสามารถที่จะเลี้ยงฉันได้นะ treat me ไม่เข้าเย็นก็ดูหนังจะเอาไหนเลี้ยงหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับ you can treat me either a dinner or movie นะครับโอเคนะครับ either or นะครับก็ใช้ได้หลายแบบครับอันแรกจะเป็นอยู่ที่ประธานนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ที่กรรมใช่ไหมครับต่อมานะครับI can either cook myself a meal or have a fast dinner outside. Outside ไม่แน่ใจต้องมี S หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังครับฉันสามารถที่จะไม่ก็สามารถที่จะทำอาหารทำกับข้าวเองได้ทำกับข้าวกินเองได้หรืออาจจะมีข้าวเย็นอย่างรวดเร็วข้างนอกนะครับก็คือไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยแบบรวดเร็วนะครับแบบข้าวรัดแกงอะไรเงี้ยผัดกะเพราอะไรเงี้ยนะครับก็อยากกินผัดกะเพรานะครับอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้กินสักทีนะครับที่สิงคโปร์ไม่มีผัดกะเพราให้ผมกินเท่าไหร่นะครับไปหาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ต้องไปหากินที่ชุมชนคนไทยซะละไก่ก็ไก่นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็ I can either ตรงนี้นะครับจะต่างกันยังไงก็คือตรงนี้นะครับverb จะไม่เหมือนกันนะครับอันแรกเป็น cook ใช่ไหมครับก็คือทำอาหารนะครับทำกับข้าวครับอันที่2เป็น have นะครับก็คือคนละอันนะครับคนละ verb นะครับก็ใช้แบบนี้ได้นะครับใช้ either or ก่อน verb ก็ได้นะแต่ว่าเรามี2 verb ต้องแตกต่างกันนะครับถ้าไม่แตกต่างกันก็เอาแบบอันที่2นะครับโอเคนะครับข้อ4ครับ either of นะครับใช้ไงครับ either of the students will become a wonderful leader นะครับแปลว่าอะไรครับก็สมมติมีนักเรียนนะครับที่โดดเด่นอยู่2คนนะครับA กับ B กอไก่ขอไข่นะครับเราต้องเป็นคนไทยหน่อยกอไก่ของไข่นะครับก็เป็นกอไก่ขอไข่ครับนักเรียนกอไก่เนี่ยประโยคนี้มันบอกว่าไม่นักเรียนกอไก่ก็นักเรียนขอไข่จะสามารถที่จะเป็นหัวหน้าที่เยี่ยมยอดได้ wonderful leader นะครับ leader ว่าหัวหน้าหรือว่าบอสนั่นเองประมาณนั้นนะครับเป็นผู้นำนะผู้นำที่เยี่ยมยอดเยี่ยมอะไรพวกนี้ได้ wonderful ได้นะครับก็ทั้งสองคนเป็นได้หมดครับที่จริงแต่ว่ามีคนหนึ่งเป็นก็ได้นะครับประมาณนี้แบบสมมติคุณครูจะมาบอกว่าเฮ้ยใครจะไปเป็นหัวหน้าของลูกเสืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเน้นนารีนะครับก็ไปไม่คนนี้คนนี้เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าเก่งเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับใครก็ได้เป็นคนหนึ่ง
มาณนี้นะครับเห็นครับต่อไปครับข้อ5ครับกิติพงศ์ has been absent for 3 days กิติพงศ์นะครับ has been absent ก็แปลว่าก็ขาดนะครับขาดแล้วมา3วันแล้วนะครับคือไม่มาเรียนหรือว่าไม่มาทำงานนะครับขาดนะครับ3วันแล้วครับกิติพงศ์ has been absent for 3 days นะครับ no one has heard a word from him either ไม่มีใครได้รับเสียงตอบรับหรือข้อความจากเขาเลยไม่แต่คนเดียวครับไม่มีใครนะครับ no one has heard a word from him either นะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับ neither นะครับเป็นยังไงครับ neither ก็เหมือน either นะครับแต่ว่ามันเป็นปฏิเสธแค่นั้นนะครับมันปฏิเสธโดยอัตโนมัตินะครับอันแรกครับข้อแรกครับ neither sedan หรือสุพินนะครับ is able to pass the professional engineering examination นะครับแปลว่าอะไรซีดานครับชื่อนี้ผมคิดเอามั่วๆไม่ใช่ชื่อไทยนะไม่รู้มาจากไหนนะมาจากจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างประมาณครับซีดานครับซีดานตัวนี้ซีดานนะครับซีดานดออาดอนะครับประโยคนี้มันบอกว่าซีดานกับสุปินทั้งสองคนไม่สามารถที่จะผ่านการสอบ professional วิศวะได้วิศวะชำนาญได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ยากหน่อยนะ professional engineering examination นะ exam ครับที่ยิงย่อมาจาก examination นะครับแปลว่าการสอบนะครับเห็นครับสำหรับอันนี้แล้วอันต่อมาครับ neither men or women neither men or women likes to be poor นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงก็เฮ้ยไลท์ต้องบอกไลท์บีผัวแปลว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ชอบที่จะเป็นที่จะจนนะครับผัวที่จริงไม่ได้แปลว่าจนอย่างเดียวนะครับคราวหน้าจะมาพูดเรื่องผัวหรืออะไรนี้ถ้ามีโอกาสถ้ามันจะพูดผัวไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวนะครับบางทีนะครับแต่ในที่นี้ก็น่าเกี่ยวกับเงินนะครับก็ถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ไม่มีใครชอบที่จะจนหรอกใช่ไหมครับถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นเกย์หรือจะเป็นกระเทยก็ช่างก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่มีใครชอบนะเห็นครับประโยคต่อไปนะครับ Neither of the books is well written นะครับคำนี้นะครับอ่านว่า written นะครับไม่มี w นะครับก็เป็น written นะครับ is well written นะครับสำหรับประโยคนี้ก็เป็น passive voice นะครับก็จะมี verb to be นะครับแล้วตามด้วยกริยาช่อง3นะครับช่อง3นี้ก็จะคล้ายๆกับเป็น adjective ไปนะครับว่ามันเป็น passive voice นะครับก็ประโยคนี้แปลว่าหนังสือมี2เล่มนะครับสมมุติมีหนังสือ2เล่มนะครับเนี่ยมีหนังสือ2เล่มนะ1 2ใช่มั้ยครับเขาบอกว่าหนังสือเนี้ยกับหนังสือเนี้ยไม่มีอันไหนเลยที่เขียนดีนะครับ write แปลว่าเขียนนะครับไม่มีอันไหนเลยที่เขียนดีนะครับเพราะเราบอกว่า neither นะครับก็เลยเป็นปฏิเสธตลอดนะครับปกติแล้วมันก็จะเป็นปกติใช่ไหมถ้าไม่มี neither of นะครับมันจะแปลว่า the book is well written ก็แปลว่าหนังสือเขียนดีนะครับถ้ามี neither ปุ๊บก็จะบอกว่าก็จะแปลว่าหนังสือเขียนไม่ดีทันทีนะครับเพราะมันเป็นปฏิเสธนะครับเดี๋ยวครับเฮ้ยโอเคทำไมไม่มีวะเฮ้ยอะไรวันนี้เวนอุ๊ยรู้แล้วทำไมก็ผมก็ไปตอนก่อนนะครับก็ข้อ4นะครับผมไม่รู้ผมไปเลื่อนตอนไหนครับพอตัดแต่งก็เลยไปตอนเก่านะโอเคนะข้อ4นะครับดูตรงนี้นะครับ If you try to catch two fish you will catch neither นะครับ fish ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามี es หรือเปล่าครับแต่เท่าที่รู้มาคือมันนับไม่ได้ก็เลยไม่ต้องเติมครับแต่อันนี้มันนับได้หรือเปล่าเพราะเรากำหนดว่ามี2ตัวไม่แน่ใจนะโอเคครับแปลว่านะครับข้อนี้นะครับ if you try to catch two fish นะครับแปลว่าถ้าคุณพยายามที่จะจับปลา2ตัวนะครับนี่แบบจับปลา2มือเว้ย you will catch neither คุณจะจับไม่ได้สักตัวเลย
พราะว่าคุณจับปลาสองมือนะครับอันนี้เป็นสุภาษิตไทยแล้วเอามาลองแต่งดูว่าได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าคุณพยายามที่จะจับปลาสองตัวนะครับคุณก็จะจับไม่ได้สักตัวนะครับเพราะว่ามันหนีไปคนละทางนะครับก็ต้องเน้นตัวเดียวครับแบบเข้มข้นหน่อยว่าเพ่งเล็งสมาธิจะจับแล้วนะจะจับแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราเฮ้ยตัวนี้ดีกว่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 าก็จะจับไม่ได้นะก็อย่าจับปลาสองมือนะครับก็คือถ้ามีแฟนก็มีแฟนทีละคนนะครับไม่ให้มีแฟนทีละสามคนนะครับ two timing three timing นะครับก็ไม่ดีนะครับนี่นะครับก็ต่อครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับ it isn't นะครับ Hadden has not submitted his survey form neither have we ก็สมมติมีคุณครูมาถามว่าเฮ้ยกิตติสันส่งเซอร์เวย์หรือยังที่ให้ไปทำเพื่อนเลยบอกว่าแล้วกินสันยังไม่ส่ง has not submitted his survey form hasn't submitted his survey form ก็ยังไม่ส่งกินสันยังไม่ส่งเลยหนูยังไม่ส่งค่ะพวกเราก็ยังไม่ส่งค่ะอะไรอย่างนี้สมมติคุณครูไปถามเพื่อนๆไปกลุ่มๆนะว่าตรงนี้ใช้เป็น have v ครับ have มาจากไหนครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น has ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็น have นะครับนี่เป็น hasn't นะครับก็คือยังไม่ส่งแต่ว่าอันนี้เป็นปฏิเสธก็อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องมี not นะก็เลยเป็น have v แทนนะก็พวกเราก็ยังไม่ส่งเหมือนกันเพื่อนกลุ่มนั้นก็จะบอกนะครับบอกอาจารย์นะครับประมาณนี้นะครับเอาสำหรับวันนี้ก็โห11นาทีกว่าแล้วนะก็นานนะครับแต่ว่าก็ข้อ13นะครับผมนะครับแกมมาตอนที่13ผมก็มาดูกันนะครับเราจะได้ใช้เป็น either or neither nor นะก็อาจจะเจอบ่อยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณต้องเจอแน่นอนนะครับ either or neither nor นะถึงจะไม่เจอมากในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าในหนังสือในข้อสอบเพียบนะครับมันจะมีแน่นอนครับอาจจะ1ข้อ2ข้อนะแต่มันก็เป็นคะแนนนะครับก็ขอให้ทำได้นะครับถ้าสมมติไปสอบอะไรนะครับที่ไม่มี either or neither nor นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับ Bye-bye.